สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวอึ้งได้อ่างเปาทุกปีแต่แม่ยึดหมดผ่านมา20ปีจู่ๆได้เซอร์ไพรส์ก้อนโตในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆหลายคนอาจมีผู้ใหญ่ใจดีให้เงินหรือซองอ่างเปาให้เรามีไว้ใช้จ่ายซื้อขนมกินแต่ปรากฏว่าแม่มักจะเป็นคนเก็บซองแดงเหล่านั้นไปทุกครั้งจนอาจทำให้รู้สึกน้อยใจตามประสาเด็ก ดังเช่นกรณีของหญิงสาวชาวฮ่องกงรายหนึ่งที่แชร์เรื่องราวผ่านทางเว็บบอร์ดเกี่ยวกับซองอ่างเปาที่มักได้รับในช่วงตรุษจีนทุกปีแต่เธอกลับไม่เคยได้ใช้เงินเลยสักบาทเพราะถูกแม่รวบรวมเก็บไปทุกปีจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ20ปี อยู่ๆวันหนึ่งแม่ของเธอก็ได้นําเงินทั้งหมดนั้นมาคืนเธอโดยซองเหล่านั้นถูกมัดแยกเอาไว้เป็นปึกๆรัดด้วยหนังยางและเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อให้เธอเก็บเงินเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้ถูกใช้หมดไปเสียก่อนตั้งแต่ตอนที่ได้รับมาึ่งงานนี้เธอรู้สึกทั้งประหลาดใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับเซอร์ไพรส์ก้อนโตจากแม่ถึงกับอุทานออกมาว่าในโลกนี้มีแม่แบบนี้จริงๆสินะ และยังบอกอีกด้วยว่าคืนนี้เธอจะไม่ยอมนอนเพราะจะนั่งนับเงินในสองอ่างเปาให้ครบทุกใบท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ